วิดีโอนี้น้องก็จะมาแนะนำการสั่งโฟลเดอร์ที่ไวที่สุดเนาะหลายคนก็อาจจะหูแล้วเนาะและหลายคนก็อาจจะยังไม่ทันหูซึ่งมันก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่เอามาแนะนำกันให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันของเรานี่ไวขึ้นไปอีกขั้นเนาะโอเคแต่ก่อนนี้เฮาได้คุ้นเคยในการสั่งโฟลเดอร์แบบเก่าหรือว่าการใช้เมาส์คลิกเอาเนาะยกตัวอย่างว่าจะสั่งอยู่หน้าเดสก์ท็อปเนาะก็ทำการคลิกเมาส์เนาะเบื้องขวาบาทหนึ่งเนาะแล้วเลื่อนลงมาหาคำว่าสั่งแล้วเลื่อนมาโฟลเดอร์จึงจะสั่งเป็นโฟลเดอร์แบบนี้ออกมาเนาะถ้าสั่งอยู่ใน2 4หรือว่า2 D เนาะก็แม่นเปิดไฟล์ Explorer ขึ้นมาเนาะแล้วเลื่อนมาหาบอนที่มีหูโฟลเดอร์ใหม่แบบนี้เนาะแล้วคลิกบาทหนึ่งแล้วมันจะสั่งเป็นโฟลเดอร์ใหม่ให้แบบนี้อันนี้แม่นการสั่งแบบเก่าเนาะมันก็ไวพอสมควรนะแต่มันก็ยังบ่ไวทันใจเฮาอยู่ดีแม่นบ่ฉะนั้นเนาะเฮาจะสั่งโดยบ่ใช้เมาส์คลิกเนาะแต่เป็นการสั่งแบบใส่ปุ่มรัดในแผ่นพิมพ์ที่เฮาได้ใช้ผ่านมือเฮาทุกเทื่อที่ใช้งานเนาะปุ่มดังกล่าวก็คือปุ่ม Control ปุ่ม Shift แล้วก็ปุ่มอักษร N 3ปุ่มนี่บวกกันเนาะปุ่ม Control บวกปุ่ม Shift แล้วก็บวกปุ่มอักษร N แล้วเฮาจะมาทดสอบให้เบิ่งอยู่หน้าเดสก์ท็อปก่อนเนาะมาสร้างอยู่หน้าเดสก์ท็อปให้เบิ่งก่อนแต่จะขออนุญาตลบตัวเก่าทิ้งก่อนเบิ่งไปพร้อมกันได้เนาะ Control Shift N ไล่มาแล้วเนาะในการวางมือเนาะแม่นอิงตามความถนัดของแต่ละคนเลยเนาะแต่ว่าแต่สําหรับข้าพเจ้าเนาะเจ้านี่ก่อยมาวางไว้ปุ่ม Control นิ้วหน้าวางไว้ปุ่ม Shift และนิ้ว4ข้อมือเบื้องขวาเนาะวางไว้ปุ่มอักษร N กดปุ่ม Control บวกปุ่ม Shift และปุ่ม N กดปึ๊บได้มาอีกแล้วเนาะถ้าไพ่บ่ทันถนัดใส่ปุ่มลัดเนาะหรือว่าบ่ทันถนัดในการวางมือก็ค่อยๆฝึกฝนไปเนาะเมื่อเฮาสิ้นแล้วเฮาจะเป็นมือโปรเองเนาะในการใส่ปุ่มลัดและวิธีนี้ก็สั่งอยู่ใน 2D ก็ได้เนาะ 2C ก็ได้แล้วแต่เฮาต้องการที่จะสั่งโฟลเดอร์ยกตัวอย่างว่าเข้าไปในไฟล์ Explorer เนาะแล้วตอนนี้อยู่ 2D เนาะแล้วเฮาก็กดเลย Ctrl Shift N ปึ๊บนี่มาแล้วเนาะแล้วนี่ก็แม่นการสั่งโฟลเดอร์แบบใส่ปุ่มลัดเนาะ